เราแค่ตั้งรับด้วยอาศัยภูมิศาสตร์ที่ดีเพียงแค่ประวิงเวลาให้ฤดูน้ำหลากเข้ามาเพราะเรามีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากแล้วยากที่จะมีใครทัดทานก็คือมวลน้ำก้อนใหญ่ใช่ครับผมประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนจากเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เราคุยกันมาตอนที่แล้วนะครับนี้เรามาดูในรายละเอียดของการปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาที่บางคนก็ใช้คำว่าชัตดาวน์ก็คือปิดล้อมนะฮะช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นคือด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอยุธยาเราเข้าใจกันดีว่าภูมิศาสตร์อยุธยาเนี่ยเป็นลักษณะที่มีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3สายและบวกกับตั้งแต่สมัยพระนเรศวรก็มีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับสูง6วาหนา3ศอกนะครับซึ่งเป็นลักษณะปราการแบบตะวันตกเลยนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนจากการที่เสียกรุงครั้งที่หนึ่งในการที่เริ่มมีอาวุธปืนใหญ่เข้ามาเราก็สร้างกำแพงเพื่อสำหรับในการรับศึกกับปืนใหญ่บวกกับมีแม่น้ำเป็นปราการดังนั้นสูตรสำเร็จในเรื่องของการทำศึกกับอยุธยาเนี่ยง่ายมากโดยที่เราเพียงแค่ประวิงเวลาประวิงเวลาจนทั้งตั้งรับเราแค่ตั้งรับด้วยอาศัยภูมิศาสตร์ที่ดีเพียงแค่ประวิงเวลาให้ฤดูน้ำหลากเข้ามาเพราะเรามีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากแล้วยากที่จะมีใครทัดทานก็คือมวลน้ำก้อนใหญ่ใช่ครับผมนะฮะเพราะเวลาที่มวลน้ำก้อนใหญ่มาได้เนี่ยนอกจากจะทำให้ยากแก่การตั้งค่ายยังหมายถึงในเรื่องของโรคระบาดบางชนิดที่เข้ามาปะปนกับน้ำแล้วนำมาซึ่งเกิดเป็นอาวุธชีวภาพได้อยู่เหมือนกันในเอกสารเก่าบางฉบับเนี่ยพรรณนาถึงมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงเมื่อปี2554มาแล้วเนี่ยนะฮะมีการเรียกมวลน้ำเนี่ยมหาสมุทรเลยนะ คือมันท่วมท้นไปหมดทั้งที่ราบลุ่มภาคกลางดังนั้นนี่น่าจะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยาให้ความสำคัญกับการตั้งรับมากกว่าการที่จะออกส่งกองกำลังเข้าไปตีไข่ต่างๆแต่ก็มีบ้างแหละครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ในพงศาวดารทุกฉบับก็ตอบตรงกันว่าไม่สามารถที่จะต้านทานทัพเหล่านั้นได้เราก็จะใช้ไม้ตายสำคัญก็คือการตั้งรับอยู่ในพระนครกันเอาไว้ตุนเสบียงไว้ในพระนครให้ได้อย่างน้อย1ปีก็ไม่น่าจะเกินนี้ตามสูตรสำเร็จซึ่งเคยทำมาแล้วในช่วงตอนที่อลองพญาเข้ามาแล้วก็พอมาถึงครั้งที่2ซึ่งไม่ใช่ทัพหลวงด้วยนะฮะเพราะว่าแม่ทัพไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นการรบที่มีการส่งแม่ทัพ2คนเข้ามาทำหน้าที่ในการตีอยุธยาแทนซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่ไม่ได้กษัตริย์ไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้เสด็จข้ามเนินมาทำสงครามเองเนี่ยอย่างเอกสารอย่างของกรมพระยาดำรงเนี่ยท่านเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเหมือนเป็นกองโจรด้วยซ้ำปล้นมาเรื่อยพอเห็นว่าอยุธยาละหลวมก็เลยฉวยโอกาสนั้นเข้าตีซึ่งจริงๆอันนั้นคือกรมพระยาดำรงท่านก็สันนิษฐานจากข้อมูลที่ท่านมีณเวลานั้นครับซึ่งยังไม่มีการใช้เอกสารพม่าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับแต่ตอนหลังเนี่ยเรามาพบว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับคือเป็นกองทัพที่เป็นทางการมีการวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบและกรุงศรีอยุธยาเองก็มีระบบการตั้งรับที่เรียกว่าไม่ใช่ง่ายในการตีด้วยซ้ำครับนะฮะเพราะอย่างแม้แต่ลัดเวนอยธาเนี่ยที่เป็นคนแต่งลิลิทโยธยาภาคเนี่ยก็ยังมีการพรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาว่าเหมือนเป็นเมืองคนบินเมืองคนบินเนี่ยอยู่ในบทกลอนที่บทชุดที่32มีการพรรณนาถึงเปรียบเทียบกับเมืองทางยะไข่ซึ่งมีตำนานเรื่องคนบินเหมือนกันคือหมายความว่าตียากเหมือนมีคนบินออกมาได้โดยที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกมารับศึกได้ก็พูดถึงความเข้มแข็งของกองทัพของกรุงศรีอยุธยาว่าสู้อย่างสุดความสามารถอยู่เหมือนกันนั่นคือในมุมมองของหลักฐานฝ่ายพม่าที่มองต่อกรุงศรีอยุธยาในขณะที่พอมาถึงในช่วงมุมมองของรัชกาลที่1ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนร่วมสมัยนะฮะอย่างฉบับของพันจันทนานุมาตรหรือเจิมนะครับก็มีการพรรณนาถึงความล้มเหลวในรัชกาลของ
พระเจ้าเอกทัตนะครับในมิติที่ความอ่อนแอดังนั้นพอมาถึงในยุคปัจจุบันที่เรามีหลักฐานมากมายก็ทำให้เราได้มองเห็นว่าด้วยการเอามาประกอบกันหลายๆหลักฐานก็พบว่าจริงๆแล้วอยุธยาไม่ได้อ่อนแอนะครับอาจจะมีในเรื่องของการแย่งชิงอำนาจกันภายในแต่ท้ายสุดแล้วมันก็เป็นมุมมองของท่านเจิมที่ท่านก็อาจจะมีมุมมองในการทำให้อยุธยานั้นเนี่ยนะครับมีปมบางอย่างที่ทำให้รัชกาลที่1ต้องมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นจึงอาจจะมีการดิสเครดิตลงมาบ้างผ่านมุมมองของคนที่แต่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะว่าคนในช่วงต้นรัชกาลที่1เป็นคนที่ทันเหตุการณ์กรุงแตกนะฮะเพราะหลังจากกรุงแตกมาอีกแค่15ปีก็มาถึงรัตนโกสินทร์แล้ว15ปีนี้คือช่วงธนบุรีนั้นทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันและทุกคนในยุคนั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่อยุธยาเพราะเป็นถือว่าเป็นราชธานีนะฮะ บางกอกเองเนี่ยยังเป็นเหมือนเมืองชายขอบเลยนะฮะตอนนั้นแล้วก็ทุกคนรับรู้เห็นและแน่นอนว่าการแตกไปของราชอาณาจักรที่มีอายุมา400กว่าปีและยิ่งใหญ่เกรียงไกรขนาดนี้เนี่ยมันเราจินตนาการไม่ได้ว่ามันช็อกพูดง่ายๆว่าใช้คำว่าช็อกเลยมันสั่นสะเทือนความรู้สึกของคนที่อยู่กับมันมาและเห็นความรุ่งเรืองของมันมาตลอดนะฮะบ้านเมืองในที่สุดเรียกว่ากรุงแตกจะเผาไม่เผายังไงก็แล้วแต่ในที่สุดทุกอย่างจบสิ้นนะฮะแล้วก็นำไปสู่การต้องค่อยๆฟื้นฟูกันขึ้นมาใหม่นะฮะโอเคทีนี้กลับไปที่ตอนกรุงแตกเนี่ยผมเข้าใจว่าเราใช้เรียกว่าตำราเดิมยุทธศาสตร์การตั้งรับศึกแบบเดิมแต่ครั้งที่พม่าเนี่ยมีการแก้เกมมาอย่างดีนะฮะเช่นเราเจอหลักฐานว่ามีการมาทำเนินดินเต็มไปหมดเลยรอบๆอยุธยานะฮะมีการปลูกข้าวมีการส่งเรียกว่าสายลับแล้วกันเข้ามาเพื่อดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อให้พร้อมที่จะรับศึกในช่วงหน้าน้ำนะซึ่งพอหลังจากพอน้ำมันหลากมาแล้วเนี่ยกองทัพพม่าไม่ได้ถอยกลับไปครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อยุธยาเริ่มตระหนกว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าแผนเดิมคือพอน้ำมาทัพข้าศึกถอยกลับครับอยุธยาอยู่ต่อได้ครับแต่ทีนี้พอไม่กลับแล้วยังคงล้อมอย่างแน่นหนาเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นในเกาะเมืองอยุธยาละอย่างน้อยก็เสบียงที่กักตุนไว้เนี่ยเริ่มไม่พอละครับรวมถึงเกิดความโกลาหลแล้วก็ทางจิตวิทยาด้วยนะฮะว่าคือมันกลายเป็นว่าแผนนี้ใช้ไม่ได้และทีนี้จะแก้เกมอย่างไรล่ะครับการส่งกองทหารต่างๆออกไปเนี่ยจากทั้งบันทึกของเอกสารไทยและพม่าก็ระบุตรงกันออกไปในที่สุดสู้ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการตัดสินพระทัยของพระเจ้าเอกทัตว่าในเรื่องในการส่งทูตเพื่อเจรจาสงบศึกนะครับซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธมาซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหลักฐานของฝ่ายพม่าที่มีการกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวงศ์พงศาวดารพม่านะครับหรือจะเป็นทั้งลิลิทโยธยาพายก็กล่าวไว้ค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าในเรื่องของการส่งสงบศึกแต่ก็อาจจะช้าเกินไปในการที่เจรจาสงบศึกในครั้งนั้นเพราะว่าพม่าเนี่ยล้อมเรียกว่าชัยชนะจ่ออยู่แค่เอื้อมแล้วนะฮะแม้แต่พระเจ้าเอกทัตเองเนี่ยก็ยังท่านก็ยังมีดำริในพงศาวดารเอาไว้ว่าสงสัยจะต้องตั้งทัพอยู่เป็น10ปีเป็นแน่แท้ในคำพูดหนึ่งของมังมหานรทาก็ตอบไปคล้ายกันว่าต่อให้เป็น10ปีก็จะต้องล้อมอยุธยาเอาชนะให้จนได้นั่นก็คือมุมมองว่าจะต้องชัยชนะเนี่ยจะต้องเป็นเผด็จศึกของอังวะทีนี้พอล้อมไว้แบบนั้นเนี่ยฉากสุดท้ายของอยุธยาเนี่ยคำว่าฉากสุดท้ายนี่เรารวบรัดว่าเป็นฉากที่ถูกล้อมแล้วในที่สุดอยุธยาพบว่าไม่มวลน้ำเนี่ยไม่สามารถจะมาทำอะไรพม่าได้เพราะเขามีการแก้เกมมีการวางแผนตะเตรียมมาอย่างดีแล้วก็อาจจะเป็นฉากที่เจอในเอกสารพม่าว่าเจรจาสงบศึกไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือเรียกว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะฮะเราพบในหลักฐานหลายฉบับเหมือนกันว่าพระเจ้าเอกทัตไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยเข้าใจในอดีตว่าอ่อนแอไม่สู้จะยิงปืนใหญ่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนางสนมได้วางตกใจเนาะน่าจะเคยได้ยินท่อนความนี้ซึ่งในที่สุดเนี่ยจากเอกสารข้อมูลใหม่เนี่ยเราพบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นในที่สุดมีการตัดสินใจสู้ก็คือตายเป็นตายแพ้เป็นแพ้นะฮะก็มีการสู้เพราะว่าเอกสารพม่าระบุชัดว่ามีการสู้กันอย่างเรียกว่า
ห้ามหันกันอย่างถึงพริกถึงขิงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะตีฝ่ากำแพงเมืองอยุธยาเข้ามาได้จนกระทั่งพม่าต้องใช้ไม้เด็ดสุดท้ายก็คือการขุดอุโมงค์เพื่อมาเผาลากกำแพงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแถวแถวหัวรอนะฮะคุณเสงให้รายละเอียดตรงนี้ได้ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ระบุไว้ตอนแรกก็มีคนค่อนข้างแย้งว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเรื่องของการขุดใต้กำแพงเมืองโดยที่ทหารบนกำแพงเมืองจะไม่รับรู้นะครับแต่หลักฐานที่ชัดก็อยู่ในลิลิตโยนยาพ่ายที่มีการกล่าวถึงการขุดใต้อุโมงค์และเพื่อสุ่มลากกำแพงเมืองก็คือขุดจากฝั่งแม่อีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งใช่ครับลอดแม่น้ำใช่ครับลอดใต้แม่น้ำแล้วมาโผล่ที่บริเวณริมขอบกำแพงเลยใช่ใช่ครับซึ่งเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการสร้างกำแพงอยุธยาเนี่ยจะต้องมีการสร้างต้องมีการปักโครงด้วยไม้ก่อนเป็นลักษณะเป็นฐานไม่งั้นเนี่ยดินตรงบริเวณขอบอยุธยาเนี่ยจะสุดลงมาได้ด้วยลักษณะของความหนาและความใหญ่ของกำแพงดังนั้นจะต้องมีลักษณะการทำเป็นลงเหมือนเสาเข็มเอาไว้นะครับดังนั้นเป็นฐานรากตรงบริเวณฐานรากจะเป็นด้วยไม้ทั้งหมดเป็นซุงเป็นท่อนซุงดังนั้นเนี่ยการเมื่อเผาทำลายในส่วนของจุดที่เป็นรากฐานกำแพงเมืองก็ย่อมรับน้ำหนักไม่ไหวสุดตัวลงมาดังนั้นก็เลยทำให้เกิดการบุกเข้าในส่วนของตั้งแต่แถวหัวรอผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ในเอกสารของพม่าก็ยังมีการระบุว่ามีการเผาแถวหัวรอก็คือปัจจุบันก็คือใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์จันเกษมในบริเวณนั้นนะเดิมก็คือวังหน้าในพระราชวังจันเกษมผ่านวัดท่าทรายเข้ามาผ่านวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะในเอกสารพม่าก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการเผาแต่ก็มีการพรรณนาว่ากรุงศรีอยุธยาเริ่มมีไฟลุกมาตั้งแต่ก่อนที่กองทัพของอังวะจะเข้าไปในพระนครเสียอีกไฟนี่อาจจะเกิดได้ตั้งแต่ปืนใหญ่นะฮะมีการยิงระดมยิงเข้าไปนะครับแล้วคือไม่ได้ไปเผาตรงๆแต่มันเป็นการเผาจากปืนใหญ่สะเก็ดไฟต่างๆหรืออีกอันนึงที่เราพบในเอกสารมากมายเลยก็คือมีการปล้นสะดมกันเกิดขึ้นในตัวเมืองอยุธยาเนื่องจากเกิดการขาดแคลนเสบียงนะครับหรือความตื่นตระหนกหรือการฉกฉวยโอกาสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นการเผาที่คือเราเรียนหรือว่ากองทัพพม่ายังไม่ได้เข้ามาครับแต่มันเกิดเหตุการณ์แล้วโอเคอาจจะมีปืนใหญ่นี่แหละที่เป็นสาเหตุหลักสำคัญแต่ปืนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ระดมยิงไปทั่วทั้งเกาะเมืองนะฮะแต่หมายถึงว่ามันจะต้องยิงไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นบริเวณพระมหาราชวังบริเวณที่เป็นในบันทึกฝรั่งเศสก็จะบุมีการเผาสถานีการค้าของต่างชาติทางทิศใต้ของเกาะเมืองนะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นจุดเรียกว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจนะพอหลังจากขุดอุโมงค์เผาลากกำแพงจนกำแพงทรุดตัวกำแพงด้านหัวมุมทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพังลงฐานพม่าจากด้านนั้นก็กรูกันเข้าเมืองเพื่อที่จะไปเปิดประตูเมืองด้วยซ้ำครับผมซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่ามาถึงฉากสุดท้ายจริงๆของอยุธยาแล้วก็นำไปสู่จุดจบของกรุงศรีอยุธยาในวันที่7 เมษายน 2310นะฮะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าพระมหากษัตริย์อยุธยาพระองค์สุดท้าย คือพระเจ้าเอกทัตหรือพระที่นั่งสุริยะดำรินทร์เป็นยังไงบ้างตอนนั้นถ้าหากว่าในเอกสารของพม่านะครับมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าจะมีการกล่าวว่าพระองค์นั้นถูกปืนนะครับต้องพระแสงปืนสิ้นพระชนแต่ถ้าหากว่าเป็นเอกสารฉบับของคำให้การคนกรุงเก่าก็จะบอกว่าพระองค์นั้นไปสิ้นพระชนในป่าจากการที่เสด็จหนีไปหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วก็อดอาหารนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่อนนี้จะเป็นท่อนของคำให้การคนกรุงเก่าหรือพันจันทนมาศนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าจะมีท่อนนี้อยู่ในการพูดถึงเวลาที่พูดถึงในฝั่งไทยกันละกันแล้วในฝั่งไทยก็จะพูดถึงเรื่องการที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนในป่าศพพระศพปะปนไปกับเหล่าบรรดาผู้คนนั่นก็เป็นในมุมมองของคือพูดง่ายๆว่าจะมีหลายเวอร์ชันในเรียกว่าเป็นชะตากรรมสุดท้ายนะฮะของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเนี่ยนะฮะ คือตั้งแต่พม่าก็บอกถูกต้องพระแสงปืนนะฮะแล้วก็มีการแห่ศพฉลองชัยชนะด้วยซ้ำนะครับเอกสารของไทยฝ่ายไทยหรือแม้กระทั่งของตะวันตกก็จะพูดถึงการหลบหนีไปได้คือแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดร่วมอันนึงคือพระองค์สู้จนถึงจุดสุดท้ายที่สุดนะฮะไม่ได้ว่าอ่อนแอหรืออะไรโอเคในกรณีที่ถ้าเกิดพระองค์ทรงเล็ดลอดออกไปได้เนี่ยก็ไปประสบชะตากรรมสุดท้ายก็คือ
มันก็จะมีหลายเส้นทางนะที่พระองค์ไปนะฮะอย่างเอกสารไทยที่แล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องค่ายโพ3ต้นก็คือครับพระองค์ถูกเล็ดลอดไปแถวๆบางปะอินมั้งครับแล้วก็ไปถูกทหารพม่าเนี่ยเจอจับตัวได้ครับแล้วก็นำพระองค์เนี่ยไปไว้ที่ค่ายโพ3ต้นครับซึ่งสุกี้พระนายกองอยู่ตรงนั้นครับแล้วพระองค์ก็ไปสิ้นพระชนตรงนั้นแล้วก็บอกว่าอดพระกายอาหารมาแล้ว10วัน11วันครับนะฮะและที่สุดโดยความสุดโทรมของพระวรกายเนี่ยก็ทำให้สิ้นพระชนไปครับนะฮะในที่สุดกรุงก็แตกครับคนส่วนใหญ่ทุกอย่างถูกกวาดต้อนไปอังวะไปอังวะนะฮะมีทั้งต่างชาติทั้งคนไทยทั้งอะไรปะปนกันไปหมดเป็นขบวนใหญ่เลยรวมถึงเจ้าฟ้าอุทุมพรด้วยนะฮะซึ่งยังทรงผนวดอยู่นะฮะแล้วก็มีเอกสารหนึ่งที่ต่างชาติบันทึกไว้คือถูกกวาดต้อนไปแต่หนีออกมาได้แล้วก็เขียนพรรณนาว่าถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะเราพบกับเอกสารนี้ที่อินโดนีเซียที่ชวานะฮะรู้สึกจะเป็นชาวอาร์เมเนียนที่เป็นหัวหน้าฝรั่งต่างด้าวในกรุงอยุธยาตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีหลายเวอร์ชันนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปตั้งลกรากแห่งใหม่นะครับในดินแดนที่ห่างไกลออกไปแต่ที่ตั้งแต่อังวะนะครับถูกไปอยู่ที่สกาย มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อมราปุระนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่มัณฑะเลย์ก็จะมีการปรากฏล่องรอยของชาวอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนไปแต่ครั้งนั้นที่พม่าเรียกว่าโยเดียโยเดียโยเดียนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้ไปสัมผัสตามได้เราอาจจะไม่ได้ไปถ่ายแต่อาจจะชวนผู้ร่วมผู้ที่ฟังเราไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปตามร่องรอยที่นั่นโอเคอันนี้ก็คือฉากสุดท้ายนะฮะเรายืนอยู่ตรงภาพนี้ซึ่งเป็นฝีมือการวาดของอาจารย์ปรีชาเถาทองนะฮะซึ่งผมว่าได้อารมณ์มากในเรื่องของการใช้โทนสีแล้วสรุปว่าพม่าเผากรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าโอ้โหพม่าเองเขาก็ยอมรับนะแต่เผาในระดับที่ถูกพรรณนาไว้ว่าเผาจนแผ่นดินสุกเนี่ยจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ในงานค้นคว้าวิจัยล่าสุดของอาจารย์พิพัฒน์กระจ่างจันทร์ในหนังสืออยุธยาอันเดอร์กราวด์เนี่ยมีการขุดชั้นดินลึกลงไป6เมตรไม่ได้พบในส่วนของขมเหลาดินหรืออาจจะมีการปรับหน้าดินไปแล้วเราก็ไม่ทราบได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้มีการพบว่ามีลักษณะของความเสียหายในระดับที่ถูกพรรณนาไว้ในเอกสารแต่ถามว่ามีการเผาไหมผมก็เชื่อว่ามีการเผาแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากมายอย่างเช่นที่ถูกจินตนาภาพเอาไว้ในพรรณนาที่เราได้คุ้นเคยกับเวลาพูดถึงฉากกรุงแตกเนี่ยแต่ว่าโอ้โหพรรณนาว่าเผาจนแผ่นดินสุกก็คงอาจจะไม่ได้ถึงขนาดคือเผาแผ่นดินสุกหมายถึงมันเป็นทะเลเพลิงเลยใช่ครับผมแต่ในความเป็นจริงเนี่ย อันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเท่าที่เห็นเอกสารมาหลายฉบับเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งคือไฟไหม้จากปืนใหญ่แน่ๆแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองพอไหม้เนี่ยเนื่องจากบ้านเรือนเป็นไม้หรือเป็นมุงจากเป็นอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีไฟลุกลามแน่นอนเวลาโดนปืนใหญ่เนี่ยเพราะว่าอย่างในช่วงค่ำคืนการจุดเทียนในวัดหรือแม้แต่การจุดขี้ใต้ในบ้านเรือนก็ย่อมเป็นเหตุในการทำให้เกิดอัคคีภัยได้เช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนว่าโอเคมันมีคงมีการเผาเพราะว่าในเอกสารต่างชาติหรือพม่าก็ระบุเผาจุดสำคัญโอเคพระราชวังผมว่าเป็นไปได้นะฮะสถานีการค้านี่ชัดเจนนะฮะเอกสารฝรั่งเศสระบุชัดเจนแต่ไม่ได้เผาดะไปหมดแล้วเชื่อไหมครับว่ามีการสำลอกทองก็คือการเผาองค์พระอันนี้ผมยังไม่ค่อยให้น้ำหนักครับอันนี้ผมไม่ให้น้ำหนักเพราะว่าผมคิดว่านี่มาเขียนกันทีหลังหมายถึงว่าในสมัยรัชกาลที่1ลงมานะฮะแล้วก็เพราะว่าผมมองไม่ออกว่าจะทำไปทำไมอันที่หนึ่งสองคือโดยปกติเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยในแง่ขององค์พระเนี่ยคือถ้าจะขนคือขนไปทั้งองค์เลยใช่ครับนะฮะหรือแบ่งเป็นส่วนๆแล้วทองจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างมากก็เป็นทองที่ปิดครับมีการเคยมีนักวิชาการบางท่านคำนวณเลยนะว่าถ้ามีการปิดทองทั้งองค์เนี่ยและองค์ตามระบุไว้เนี่ยคือสูง8วาเนี่ยนะจำนวนทองที่สำรอกมาได้มันไม่คุ้มกับการเผาเลยนะฮะเพราะโดยตัวองค์มันไม่ได้เป็นทองคำนะฮะโดยเพราะมีการพูดถึงว่าเอาทองนี่ไปชเวดากองชเวดากองที่ยอดเจดีย์นั้นยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะหนึ่งชเวดากองมีมาก่อนนานแล้วสองนักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำว่าทองจากผู้แพ้ศึกเนี่ยหรือทองเฉลยเนี่ย
ในแง่ของการนำทองอันนี้ไปเพื่อที่จะไปไว้ในสิ่งสักการะสูงสุดของพม่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ยังโอเคเป็นคำถามอยู่ต่อไปอาจจะอ้างว่าในช่วงที่พระเจ้าบังลาได้มีการยกยอดฉัตรใหม่พอดีดังนั้นทองนั้นอาจจะมาจากอยุธยาก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะฮะผมมองว่าไม่จำเป็นแล้วครับแต่ยังต้องศึกษากันต่อโอเคพอหลังจากกรุงแตกจบหมดเนี่ยพม่าก็ทิ้งกองทหารจำนวนหนึ่งไว้ที่ค่ายโพ3ต้นซึ่งก็มีปรากฏภาพแล้วก็นำไปสู่ฉากเหตุการณ์ในช่วงก่อนกรุงแตกเนี่ยก็จะมีอย่างเราได้พูดไปละมีพระเจ้าตากนะฮะพากองทหารออกไปซึ่งอันนี้ก็น่าจะออกไปจริงแหละแต่จะออกไปด้วยเหตุใดซึ่งเราก็ยังเป็นคำถามอยู่นะฮะแล้วก็นำมาสู่การพระเจ้าตากก็เป็นเหตุการณ์หลังกรุงแตกละมีก๊กมีเหล่าต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเป็นตอนที่สนุกมากเป็นตอนที่เราน่าจะมาคุยกันลึกๆอีกทีหนึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับมาดูอีกสักหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายเราจะมองเหตุการณ์นี้ยังไงเราจะมีความรู้สึกอาจารย์จะมีความรู้สึกไหมครับว่าเกลียดพม่าจังจากการที่มาเผาอยุธยาหรือประทับสมัยเด็กมีความรู้สึกเล็กน้อยนะฮะจากการเรียนจากการอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเราศึกษาประวัติศาสตร์ลึกๆเนี่ยคือถ้าผมในมุมมองส่วนตัวในฐานะนักประวัติศาสตร์เนี่ยมองทุกอย่างเป็นกลางๆไปหมดครับคือหมายถึงว่าไม่ได้ตัดสินอดีตเลยทุกอย่างมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและการตัดสินอดีตเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าการจะตัดสินอะไรได้สักอย่างนึงเนี่ยมันต้องถ่องแท้จริงๆกับเรื่องนั้นซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันเป็นมุมมองจากหลักฐานที่เราประติดประต่อภาพได้ในที่แต่ในที่สุดมันเป็นแค่ภาพเสมือนจริงนะครับมันยังไม่ใช่เหตุการณ์จริง 100% มันเป็นภาพที่มันต่อภาพมาแล้วจากหลักฐานที่มันปรากฏขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันพอทำให้เราเห็นภาพแต่เราไม่สามารถไปตัดสินได้เพราะว่าประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษานะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าเหตุการณ์กรุงแตกเนี่ยถ้าเรามองเหตุการณ์หลังจากนั้นมามันเป็นไปได้ไหมเคยมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำว่าที่เรารอดมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยเพราะกรุงแตกมันคือบทเรียนครั้งใหญ่ของการปรับยุทธศาสตร์การลบทั้งหมดยุทธศาสตร์ของการรับศึกลุกลานต่างๆรวมถึงนำไปสู่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์มาก่อนก็คือการปรับตัวนะฮะหมายถึงว่าเพราะเรามันเคยถูกเขย่าจนอย่างที่ผมบอกเหตุการณ์กรุงแตกไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆสำหรับคนอยุธยาในสมัยนั้นเมืองทั้งเมืองที่เคยรุ่งเรืองมายาวนานมันพังลงไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันนำไปสู่สังเกตจะมีคำหนึ่งคือพาราดามหรือจักรวาลทัศน์ถึงไม่รู้จะอธิบายมันพังไปหมดเลยนะฮะแล้วก็นำไปสู่การต้องเริ่มต้นใหม่หรือเราอาจจะใช้คำว่าเซตซีโร่ก็ได้นะฮะพระเจ้าตากขึ้นมาหรือฟื้นกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่เปลี่ยนทำเลจากอยุธยามาอยู่ที่ธนบุรีนะฮะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาครับก็มีคำถามผมเคยได้ยินคำถามเวลาที่ผมได้อธิบายถึงท่อนความนี้ว่าเหมือนเราไม่รักชาติถ้าหากว่าเราจะไม่ได้รู้สึกอคติกับหรือไม่รู้สึกอะไรกับการที่ถูกเผาทำลายเข้ามาผมก็มีคำตอบหนึ่งนะครับว่าเรามีวิธีรักชาติได้มากกว่าการที่เราต้องไปเกลียดกับคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตคือประวัติศาสตร์ที่เราเรียกประวัติศาสตร์การสงครามทั้งหมดครับความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรชนชาติชนเผ่าต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับนะฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอคติต่อกันขนาดนั้นครับหลายภูมิภาคในโลกเนี่ยเกิดเหตุการณ์หนักหนากว่านี้อีกครับแต่เพื่อมันเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยคนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนยุคเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับมาสร้างสัมพันธไมตรีอันดีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปผูกใจเจ็บอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลามันล่วงเลยมาจนแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่านี่คือ200กว่าปีนะฮะมันไม่ได้มีอารมณ์ร่วมในความรู้สึกนั้นแล้วครับนะโอเคมันเป็นอารมณ์ร่วมที่เกิดจากการเรียนรู้ครับแล้วก็มีการคือทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงเกิดดับแล้วก็เกิดครับความสัมพันธ์ที่ดีก่อนกรุงแตกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะอยุธยากับพม่ามีความสัมพันธ์อันดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนการค้าการทูตกันครับชัดเจนมากนะฮะจนกระทั่งมันมาเกิดจุดพลิกผันบางจุดเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยต้องมองประวัติศาสตร์ให้เป็นเรียกว่ามอง
มองด้วยใจที่เที่ยงธรรมแล้วกันแล้วก็ใช้เหตุผลใช้หลักฐานใช้ข้อมูลมาประกอบภาพประวัติศาสตร์จะมีประโยชน์ที่สุดคือเป็นบทเรียนแล้วก็นำไปสู่การคิดการฝึกการคิดการเชื่อมต่อการใช้ตรรกะใช้เหตุผลแต่ถ้านำไปสู่การใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกอคติลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์มันคือความเชื่อล่ะนะฮะผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับห้องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องสุโขทัยจนมาถึงอยุธยาตอนต้น